สวัสดีค่ะมันนี่มันนี่ในวันนี้นะคะเรามาตรวจสุขภาพการเงินกันค่ะว่าวันนี้คุณรวยแล้วหรือยังเวลาเราพูดถึงเรื่องรวยนะคะบางทีเราก็จะมีความสงสัยกันนะคะว่าอ้าวแล้วเท่าไหร่อ่ะถึงจะถือว่ารวยแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีคำที่เราคุ้นๆกันก็คือแบบเศรษฐีเงินล้านน่ะเราก็จะคิดว่าคนที่มีเงินล้านเนี่ยมันรวยแล้วแหละอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเพราะว่าในอดีตเงิน1ล้านบาทมันดูมีปริมาณเยอะมากแล้วถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยสกุลเงินของทุกสกุลทั่วโลกค่ะมูลค่า1ล้านบาทในอดีตก็ถือว่าเป็นปริมาณมากแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามองกันโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าถ้ามีเงิน1ล้านบาทก็น่าจะรวยแล้วเป็นเศรษฐีเงินล้านได้หรือถ้าเกิดในเป็นแบบต่างชาติหน่อยเป็นแบบว่าฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมองว่าต้องเป็น1ล้านเหรียญสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จะมีมูลค่าประมาณ35ล้านบาทเราโดยประมาณคร่าวๆก็จะถือว่าเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยจริงๆเวลาเราพูดถึงเศรษฐีเงินล้านกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามองว่ารวยหรือไม่รวยเนี่ยจริงๆเราควรจะดูที่มูลค่าของเขาเรียกว่าความมั่งคั่งสุทธินะคะคือเราไม่ได้บอกว่าเรามีเงินถือเงินสดอยู่1ล้านบาทแล้วเราจะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านได้นะคะจริงๆอ่ะความมั่งคั่งสุทธิมันมาจากไหนก็คือถ้าตามสูตรแล้วอะค่ะมันก็จะบอกว่าก็คือต้องนำสินทรัพย์ทั้งหมดของเราอะนะคะไปหักด้วยหนี้สินทั้งหมดของเรามันถึงจะเป็นมูลค่าสุทธิคือทรัพย์สินของเราจริงๆที่เหลืออยู่ถ้าเรามันมีถึงมูลค่า1ล้านบาทแล้วแต่ใครเลยค่ะอยู่ประเทศไหนสกุลเงินไหนอะถือว่าคุณก็เริ่มมีความร่ำรวยแล้วใช่ไหมคะตัววัดได้แต่คราวนี้เนี่ยในมันก็มีข้อเท็จจริงบางอันอีกว่าบางคนนะคะมีเงินอาจจะร้อยล้านเลยก็ได้เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขารวยคราวนี้เราจะมามีดัชนีชี้วัดตรงไหนกันล่ะคะถึงจะรู้ว่าอ้าวคุณรวยแล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยค่ะสมมติว่าความร่ำรวยเนี่ยวัดกันง่ายๆก็คือมันต้องวัดจากตัวปัจเจกบุคคลแต่ละคนนะคะว่าคุณมีความต้องการถึงปริมาณการใช้จ่ายเงินของคุณเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่นะคะเอาง่ายๆเลยสมมติว่าคุณสามารถจะมีรายได้เราต้องนับจากรายได้ที่ไม่ได้มาจากการทำงานนะคะก็คือว่าเขาก็เรียกว่าเป็น passive income นั่นเองก็คือว่ารายได้ที่มาจากการลงทุนหรือรายได้ที่มาจากผลตอบแทนอื่นๆที่ไม่ได้จากการลงแรงทำงานณวันนี้เรามีอยู่เท่าไหร่การตรวจสุขภาพทางการเงินง่ายๆก็คือถ้าวันนี้คุณมีรายได้ก้อนนั้นสมมติว่า 10,000 บาทต่อเดือนใช่ไหมคะ 10,000 บาทต่อเดือนเนี่ยสมมติว่าคุณได้มาจากการนำเงินไปลงทุนซักแบบร้อยละ 3% ต่อปีนะคะมันก็เท่ากับว่าคุณจะต้องถ้าจะได้ 10,000 คุณก็ต้องมีเงินประมาณ4ล้านบาทในการลงทุนถ้าอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าเงิน 10,000 บาทของคุณเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตในปัจจุบันและในอนาคตเมื่อคุณหยุดทำงานได้แล้วเนี่ยเพียงพอในการใช้ชีวิตอย่างนี้ก็ถือว่าคุณรวยละแต่ถ้าเกิดว่าในมุมคุณแล้วคุณรู้สึกว่า 10,000 บาทมันไม่พอใช้ทั้งวันนี้และในอนาคตคุณอาจจะบอกว่าคุณควรจะมีสักเดือนละ 30,000 บาทคุณถึงจะสามารถมีชีวิตที่ปกติได้ในชีวิตประจำวันที่อยู่อาศัยได้ถ้าเกิดว่าพูดถึง 30,000 อัตราผลตอบแทนเท่ากันเลยนะคะคือร้อยละ3เท่ากับว่าคุณจะต้องมีเงินที่เอาไปใช้หา passive income เนี่ยประมาณ12ล้านอันนี้ตัวเลขง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้า12ล้านวันนี้คุณมีคุณก็หยุดทำงานได้ละอย่างนี้ก็ถือว่าคุณรวยแล้วเหมือนกันถ้ามันเพียงพอกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าความร่ำรวยของแต่ละบุคคลนะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินว่ามันเป็นจำนวนมากน้อยเท่าไหร่นะคะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยสามารถจะใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเราได้เนี่ยแล้วก็สร้างความสุขกายสุขใจให้กับตัวเราเองเนี่ยได้ยังไงด้วยปริมาณเงินเท่าไหร่ที่เพียงพอถ้ามันเพียงพอเราหยุดทำงานได้วันนี้เราอยู่นิ่งๆนะคะเกษียณอายุได้แล้วก็ถือว่าเราร่ำรวยแล้วนะคะอันนี้กันเป็นการตรวจเช็คง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้นะคะตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยกับพบว่าอ้าวเรายังไม่มีเลย passive income ที่จะไปหารายได้อะค่ะเท่ากับว่าเราก็ยังหยุดทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะในวันนี้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องเริ่มเลยคือเริ่มวางแผนชีวิตตัวเองค่ะว่าเราคิดว่าเราจะต้องใช้เงินต่อเดือนเท่าไหร่ในอนาคตนะคะแล้วก็เริ่มต้นวางแผนในการที่จะเก็บออมเงินเพื่อจะสร้างเอาเงินตัวนั้นอะไปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยที่เขาเรียกว่าเป็น passive income ก็คือไม่ต้องทำงานอะให้เงินมันทำงานของมันเองนะคะซึ่งการที่จะสามารถทำให้เงินมันทำงานของมันเองได้เนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะต้องมีเงินออมแล้วนะคะมันต้องมีความรู้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสถานการณ์ในการเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนการศึกษาหาความรู้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆวันนี้สมมติว่าลงทุนในหุ้นดีแต่ถ้าเกิดช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีการลงทุนในหุ้นก็อาจจะไม่เป็นการลงทุนที่เหมาะสมก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปการลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รู้สึกว่าจะต้องวางแผนชีวิตแล้วคิดว่าตัวเองอยากจะร่ำรวยในแบบที่ตัวเองพอใจได้คือหยุดศึกษาหาความรู้ไม่ได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยแล้วก็คือว่าเราก็ต้อง
เรียกว่าเรียนรู้สร้างบรรยากาศการออมเงินนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าการที่จะมี passive income ได้ก็คือต้องมีเงินออมมาไปลงทุนก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือสามารถจะสร้างทัศนคติในการลงทุนที่ดีสร้างจิตสำนึกในการลงทุนให้กับตัวเราเองให้เราตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะว่าเราจะต้องเก็บออมเงินเพื่ออนาคตแต่ถามว่าต้องเพื่ออะไรเพื่ออนาคตนะคะเพื่อให้เรามองเห็นคุณค่าของการออมวิธีง่ายๆค่ะก็คือฟังนะคะฟังเรื่องเกี่ยวกับการเงินฟังเรื่องเกี่ยวกับการทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามองให้เห็นคุณค่าของการออมฟังซ้ำๆย้ำๆอ่านซ้ำๆรู้แล้วก็อ่านเป็นแบบเกร็ดชีวิตไปมันเป็นการตอกย้ำทัศนคติดีๆให้กับตัวเรานะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยไม่ลืมสถานการณ์ในการที่จะต้องแบบเก็บออมเงินไปเรื่อยๆคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องในระยะยาวนะคะคือว่าเงินที่เราจะออมได้มีชีวิตที่ดีได้อย่างที่เราเคยคุยกันมันคือประกอบไปด้วยระยะเวลาเนาะประกอบไปด้วยผลตอบแทนในการลงทุนซึ่งต้องได้มาจากการศึกษาหาความรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องค่อยๆตอกย้ำตัวเองไปแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นก็อยากฝากไว้นะคะว่าแนวทางในการวางแผนการลงทุนเพื่ออนาคตอะค่ะมันมาจาก2เรื่องเองง่ายๆก็คือเพิ่มรายได้กับลดค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะการเพิ่มรายได้ก็บอกว่าก็ต้องมาจากการศึกษาหาความรู้อย่างที่เราคุยกันส่วนการลดค่าใช้จ่ายก็มาจากการอ่านเสพสื่อเกี่ยวกับเรื่องการออมเงินเรื่อยๆเพื่อกระตุ้นตัวเราเองเราจะได้แบบว่าเวลาจะใช้จ่ายอะไรเราจะได้รู้สึกเราต้องมีส่วนหนึ่งนะไปเก็บออมเราจะแบบว่าตอบสนองกิเลสตัวเองตลอดเวลาไม่ได้เพราะว่าการเพิ่มเงินออมมันมีแค่2ทางค่ะไม่เพิ่มรายได้ก็ลดค่าใช้จ่ายนั่นเองคราวนี้ในการลงทุนนะคะมันก็มาจาก2ส่วนนะคะก็คือการลงทุนในการทำงานที่เราบอกไปกับอีกอันนึงก็คือเป็นการลงทุนในธุรกิจต่างๆนะคะเพื่อสร้างแพสซีฟอินคัมอาจจะไปเปิดบริษัทเองก็ได้นะคะเพื่อว่าให้บริษัทนั้นน่ะมันมีรายได้มาหล่อเลี้ยงตัวเรานะคะโดยที่เราก็สามารถจะหยุดทำงานได้แล้วก็ให้กระบวนการโปรเซสของบริษัทหรือบิสเนสนั้นเดินไปอันนี้คือเราลงไปทำธุรกิจนั่นเองก็คือต้องเป็นสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่า เราสนใจแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้มันดูวุ่นวายยุ่งยากไปก็อาจจะไปอาศัยการลงทุนที่อาศัยคนอื่นก็ได้นะคะก็ไปมองลู่ทางธุรกิจอะไรที่น่าสนใจแล้วเราก็เข้าไปร่วมลงทุนเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวรายได้จากการลงทุนนั้นขึ้นมาซึ่งจริงมันก็มีหลายๆแบบอาจจะเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือให้เขาเช่านะคะหรือไม่ก็คืออาจจะแบบสมมุติว่าเราถนัดทำ เขียนโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์อะไรเอาไปขายออนไลน์ให้มันมีรายได้ต่อเนื่องอย่างนั้นหรือแม้แต่เป็นนักเขียนเป็นนักแต่งเพลงก็ตามนะคะก็คือลิขสิทธิ์เหล่านั้นที่มีรายได้เข้ามาโดยที่เราไม่ต้องลงแรงซ้ำๆอะค่ะมันก็เรียกว่าเป็นแพสซีฟอินคัมทั้งนั้นเลยธุรกิจอะค่ะก็คือมันจะมีหน้าที่ในการทำงานแทนเราในการสร้างรายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดก็คืออย่างที่จะฝากไว้อะค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้ตรวจสุขภาพการเงินตัวเองแล้วนะคะแล้วก็พบว่าเราเองเนี่ยยังไม่มีแพสซีฟอินคัมเลยก็เริ่มนะคะเริ่มสำรวจตัวเองแล้วก็เริ่มสร้างเงินออมเพื่อให้มันไปสร้างต่อยอดเงินในอนาคตให้ได้นะคะค่ะแล้วก็ส่งท้ายมันนี่ในวันนี้นะคะก็จะมีข่าวดีๆมาฝากค่ะเรื่องภาษีนะคะเป็นเรื่องใหญ่ของเราแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีนะคะเหลืออีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองนะคะธันวาคมนี้อย่าลืมค่ะวันนี้เรามีกองทุนดีๆจากบลจ.กรุงไทยแนะนำนะคะแล้วก็มาฝากให้กับทุกคนก็คือ KT เวียดนาม RMF นะคะและ KT เวียดนาม SSF นะคะอย่างที่บอกค่ะตลาดเวียดนามตอนนี้นะคะมีโอกาสในการเติบโตในระยะยาวและสถานการณ์ในการลงทุนเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นตลาดหุ้นก็เริ่มขยับตัวดีขึ้นนะคะตอนนี้ในเมื่อมันย่อตัวลงมาแล้วมันก็เป็นโอกาสดีในการที่เราจะไปต่อยอดลงทุนในตอนนี้ถือว่าน่าจะมีต้นทุนในการลงทุนที่ต่ำลงนะคะลงทุนง่ายๆได้วันนี้นะคะผ่านแอป KTAM Smart Trade นะคะหรือกรุงไทย Next ที่สำคัญนะคะสามารถจะซื้อกองทุน RMF แล้วก็ SFF ของบลจ.กรุงไทยอะค่ะผ่านบัตรเครดิต KTC ก็ได้แล้วนะคะวันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ.กรุงไทยค่ะโทร026866100กด9นะคะกองทุนนะคะมีความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนดังนั้นผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้นะคะกองทุนรวมมีลักษณะเฉพาะและมีความเสี่ยงเฉพาะผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะ